วัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่อัพทูเรียวนะครับผมแวะไปบ้านเพื่อนมานะครับไอ้เจ้าของช่องอัพทูเรียวนั่นแหละผมก็ไม่รู้ใครนะพอดีผมไปเจอของที่มันสั่งมาใหม่เยี่ยมอ่องเลยขโมยมาจากบ้านเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์พร้อมกันผมก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้นะครับไปสั่งอะไรมาอีกแล้วจากในเน็ตเดี๋ยวเรามานั่งแกะพร้อมกันดูเลยผมเองก็อยากจะรู้ว่าที่สั่งมาเนี่ยคืออะไรชึบ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 เอ้ยอะไรวะเอ้ยกล่อง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 โกโปรเอาแล้วนะครับผมโผล่มาแล้วไปสั่งมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับไหนๆก็ขโมยมาขนาดนี้แล้วก็แกะดูเลยแล้วกันนะจะเรียกว่าถือวิสาสะเลยเขาเรียกว่ามาขนาดนี้แล้วหยุดไม่ได้แล้วแหละของเล่นใหม่แกะยังไงนี่แกะไม่เป็นแล้วด้วยตายแล้วฉีกพังหมดเลยไม่เป็นไรอันนี้ของเพื่อนผมไม่ยังผมไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็อันบ็อกพร้อมกันมาชมพร้อมกันนะครับผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันโกโปรใช้แต่แอคชั่นแคมธรรมดาแหมกล่องนี้ก็สงสัยต้องแกะแบบคัดคอหน่อยแล้วล่ะดูทรงแล้ววันนี้โอเคครับผมดูชัดๆโกโปร7ไว้ไปสั่งมาสนุกเลยของเล่นใหม่ผมเพื่อนผมสั่งไม่เป็นไรแต่ผมจะเอามาเล่นน่าเล่นไหมล่ะผมก็ไม่เคยใช้นะใช้ไม่เป็นเหมือนกันเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันข้างในมีอะไรบ้างแหมกล่องแพ็กเกจไฮโซดูดีดูหรูหรานะครับนี่มาคู่มือสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นสมุดคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานนะครับผมอินฟอร์เมชันปกติปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหมีขาจับให้พร้อม 3M อย่างดีเลยสายชาร์จ1อันตัวแท่นจับมีให้2อันนะครับแท่นจับมีให้2อันแหมแถวนี้ก็ขับรถกันดังจังเลยเดี๋ยวผมจะลองมาดูผมสงสัยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรมันเป็นฐานธรรมดาหรืออะไรยังไงใช้ยังไงแกะก่อนนิสัยผมเป็นคนชอบลื้ออยู่แล้วแหละผมลื้อได้ผมประกอบไม่ค่อยได้หรอกก็เป็นแค่ขาจับโชว์กล่องธรรมดานะครับผมเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันนะครับผมว่ามันเจ้าโกโก7ไว้ตัวเนี้ยมีอะไรมาให้บ้างโดยรวมนะครับก็จะมีตัวนี้เลยเคสแกะก่อนแงะก่อนเลยด้วยความรุนแรงนิดนึงชอบความรุนแรงตัวเคสก็ถือว่าทำออกมาได้สวยนะครับล็อกไม่กองแก๋งเหมือนรุ่นอื่นนี่ถือว่าตัวล็อกนี่กองแก๋งนะตัวเครื่องโอเคมีการหุ้มซิลิโคนกันน้ำอย่างดีเลยแล้วก็ถ้าเกิดอย่างสมมติว่าเราจะเอาไปใช้งานนะครับผมเนาะไปถ่ายในน้ำอย่างเงี้ยหรือว่าถ่ายริมสระเราก็ไม่ต้องไปใส่เคสมันนะครับใช้แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วก็เจ้าโกโปร7ไว้ตัวนี้นะครับกันน้ำนะครับได้ลึกสูงสุด10เมตรเลยนะครับผมซึ่งในกล่องก็จะมีแถมมาให้ก็คือตัวเคสนะครับตัวยึด2ตัวติด 3M อย่างดีเลยสายชาร์จ1อันนะครับขาจับ1ตัวอ้าวมันเห็นแบบแบบอะไรเหลืออยู่ในกล่องแหมแกะตั้งนานผมเพิ่งเห็นเมมโมรี่การ์ด32 กิกแถมมาด้วย
ว่าเดี๋ยวต้องมาลองใช้ดูแล้วล่ะว่ามันจะคมชัดขนาดไหนมารีวิวกันต่อนะครับผมหลังจากที่เพื่อนผมขโมยของไปรีวิวนะครับผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ดีๆมันก็เอาไปผมออกไปข้างนอกแล้วมันมาจากไหนไม่รู้ไปครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกล้อง GoPro เครื่องนี้กันว่ามีออปชันข้างในเครื่องนั้นมีอะไรบ้างครับต่อกันเลยมาดูเรื่องฟังก์ชันของกล้อง GoPro Hero 7 Wide กันนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดเครื่องก่อนครับมาแล้วนะครับผมอย่างแรกนะครับผมจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับผมจะมีโหมดถ่ายรูปนะครับผมวิดีโอแล้วก็ทำแลปวิดีโอนะครับในโหมดของกล้องถ่ายรูปมีฟังก์ชันย่อยออกมาก็มีเบิร์นครับมันจะเป็นการถ่ายรูปต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ตั้งเวลาจะมี3วิถึง10วินะครับต่อไปก็เป็นซูมนะครับผมต่อไปนะครับโหมดวิดีโอนะครับก็จะมีโลคูณ2ต่อไปนะครับไทม์แลปวิดีโอนะครับผมรายละเอียดก็มีแค่นี้นะครับผมกล้อง GoPro Hero 7 Wide นะครับ